بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความจำเริญความอินุเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมเรียนศึกษาหาความรู้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสยังได้หายใจในวันนี้อีกหนึ่งวันขอบคุณที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสได้เรียนเรื่องราวของศาสนาชีวิตที่ยังมีอยู่พี่น้องก็ทำหน้าที่ในการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงใช้และออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงห้ามในเบื้องต้นพี่น้องผมอยากจะได้นำเรียนดูอากับพี่น้องสี่ต้นตอนที่หนึ่งดูอาหลังจากตื่นนอนนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอายานาบาดามาอามาตานาวะอิลัยฮินนุชูรหลายคนอาจจะถามอาจารย์นี่มันจะเที่ยงแล้วมีหรือคนที่ไม่ได้อ่านดูอาหลังจากตื่นนอนตั้งแต่เช้าก็เผื่อเอาไว้เผื่อสำหรับใครที่ยังไม่ได้อ่านนะครับดุอาบทที่2ไซยิดุลอิสติฆฟาร์อัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอลักกตานีวะอะนาอับดุกะวะอะนาอะลาอะห์ดิกะวะวะอ์ดิกะมัสตะฏอตุอะอูซุบิกะมินชัรริมาซอนะตุอะบูอุลักะبنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ดุอาต้นที่3ให้กับพ่อแม่ถ้าเรามีพ่อมีแม่เราก็อ่านดุอาบทนี้นะครับแล้วก็ให้อ่านอย่างน้อยให้ได้สักวันละ5เที่ยวพี่น้องนะครับวันนี้ใครที่ยังไม่ได้ก็นับตั้งแต่เที่ยวเนี้ยนะครับ1 2 3 4 5 6 7ให้ได้เยอะเอาไว้เพราะเป็นดุอาที่เราอ่านให้ใครให้พ่อให้แม่ของเรารับบิฟิลีวาลีวาลีดายะวัรฮัมฮุมากะมารับบายานีซอฆีรออีกเที่ยวนึงรับบิฟิลีวาลีวาลีดายะวะฮัมฮุมากะมารับบายานีอัลฮัมดุลิลลาห์ใช้ได้แสดงว่าท่องได้กันหลายคนนะครับดุอาบทสุดท้ายก็คือดุอาให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายดุอาบทนี้อ่านแบบนี้อัลลอฮุมมัฆฟิรลิลมุอ์มินีนะวัลมุอ์มินาตนะครับโอ้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ทรงอภัยโทษให้กับบรรดาผู้ศรัทธาที่เป็นผู้ชายและผู้ศรัทธาที่เป็นผู้หญิงด้วยใครอ่านดุอาบทนี้พี่น้องใจกว้างนะครับคิดดูมีผู้ศรัทธาอยู่เท่าไหร่เราขอดุอาให้เขาธรรมดาส่วนใหญ่เวลาเราจะขอดุอาเราจะให้ใครให้กับคนที่เขาให้ประโยชน์กับเราขอให้จำเริญนะขอให้มีริสกีเยอะๆตอนไหนตอนที่มีคนให้ผลประโยชน์กับเราแต่ถ้าเราอ่านดุอาบทนี้พี่น้องทั้งคนที่ให้ผลประโยชน์กับเราไม่ให้ผลประโยชน์กับเราที่เรารู้จักไม่รู้จักเพียงแต่เขาเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราอ่านดุอาบทนี้อัลลอฮุมมัฆฟิรลิลมุมินีนวัลมุมินาตขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงโปรดอภัยโทษให้กับบรรดาคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยผู้ศรัทธาที่เป็นผู้ชายและผู้ศรัทธาที่เป็นผู้หญิงด้วยเถิดอาเมนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงตอบรับดุอาของเราด้วย
อ้าวทีนี้พี่น้องมาดูคุณสมบัติของคนดีวันนี้พี่น้องเราเรียนศาสนาเพื่อหวังจะยกระดับเพื่อจะให้เราเป็นคนดีอยากจะเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีแบบคิดเองไม่ได้ต้องดีแบบมีหลักฐานมีสิ่งที่ศาสนาว่าคุณสมบัติอะไรบ้างที่ทำแล้วเป็นคนดีต้องถามตัวเราสิ่งที่บรรดานักวิชาการรวบรวมเอามาเนี่ยลองไล่เรียงลำดับดูแล้วก็นั่งพิจารณาดูว่าตกลงมีไหมในตัวของเราที่นักวิชาการว่าเอาไว้อ้าวไปดูพี่น้องคุณสมบัติของคนดีข้อที่หนึ่งอัลอิสติกฟารอัลอิสติกฟารคือการรู้จักขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคุณสมบัติข้อที่หนึ่งแล้วนะคนที่อยากจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์คนนี้ต้องรู้จักการอิสติกฟารขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอิสติกฟารมีอะไรสั้นที่สุดง่ายที่สุดที่พี่น้องรู้ก็คืออัสตัฆฟิรุลลอฮ์นี่ต้นสั้นสุดเลยนะครับต้นสั้นที่สุดเลยก็คืออัสตัฆฟิรุลลอฮ์ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดอภัยโทษให้กับฉันด้วยเถิดนี่เป็นการอิสติกฟารเป็นการปฏิบัติตัวของเราให้อยู่ในคุณสมบัติของคนที่เป็นคนดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันหนึ่งไม่กล่าวอิสติกฟารบอกว่าคนนี้เป็นคนดีได้ไหมอาจจะบอกได้แต่มันไม่เข้าเขาโออาจารย์คนนี้เป็นคนดีแต่ไม่เคยอิสติกฟารคนนี้อาจจะเป็นคนดีได้แต่ไม่เข้าอะไรไม่เข้าเขาเพราะคนดีที่ศาสนาว่าคุณสมบัติที่เขาจะต้องมีคนนี้จะต้องอิสติกฟารอิสติกฟารสั้นที่สุดก็คืออัสตัฆฟิรุลลอฮ์ส่วนต้นยาวเมื่อตะกี้ใครอ่านได้แล้วนายกมือที่โอ้ได้4คนแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์นะก็ตั้งใจนะพี่น้องต้องสู้ไปเอาให้ได้5คน10คน20คนแล้วสุดท้ายต้องตัวเราต้องได้ที่สำคัญที่สุดคือตัวเราต้องได้ต้นยาวอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอละกอตานีวะอานาอับดุกะวะอานาอะลาอะฮดิกะวะวะอดิกะมัสตะตอตุอะอูซุบิกะมินชัรริมาศอนะตุอะบูละกะบินิอ์มะติกะอะลัยยะวะอะบูบิดัมบีفَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا الحمد لله คุณสมบัติข้อที่สองอิสติกฟารไปแล้วข้อที่สองคนนี้ต้องในหนึ่งวันของเขาถ้าอยากจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์ต้องขอดุอาถ้าใช้เวลาทั้งวันพี่น้องไม่มีดูอาเลยเป็นคนดีได้ไหมเป็นคนดีได้แต่ไม่เข้าเขาอาจารย์ฉันไม่เคยขอดูอาต่ออัลลอฮ์เลยฉันเป็นคนดีได้ไหมคำตอบคือเป็นคนดีได้แต่ไม่เข้าเขาไอ้คำว่าเข้าเขาหมายความว่าเป็นไปตามที่บรรดานักวิชาการบอกว่าคนนี้เป็นคนดีเขาจะต้องมีคุณสมบัติที่สองก็คือต้องขอดูอาในหนึ่งวันต้องขอดูอาพี่น้องขออะไรล่ะดูอาอะไรพี่น้องดูอาอะไรก็ได้ทำไมผมบอกแบบนี้ว่าดูอาอะไรก็ได้เพราะแต่ละคนมีดูอาที่อยากได้เหมือนกันไหมไม่เหมือนแต่ละคนมีดูอาที่อยากได้ไม่เหมือนกันอุลามะอธิบายแบบนี้ว่าคนที่อยากจะให้ชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่ดีเขาจะต้องอ่านดูอาและดูอาที่บรรดานักวิชาการเอามาอธิบายพี่น้องดูอาบทนี้ร็อบบานาอินนานาอามันนาฟักฟิรลานาซุนูบานาวะกินาอาซาบันนาง่ายไหมตอนนี้ง่ายท่องกันได้ยังตั้งแต่เช้ามาเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์แสดงว่าเราไล่เนี่ยพี่น้องนั่งฟังวันนี้ค่อยๆไล่ไปทีละเรื่องแล้วชีวิตเราเป็นคนดีของอัลลอฮ์ไหมดูตรงนี้แหละนะครับ
ข้อที่1อิสติกฟารอัสตัฆฟิรุลลอฮ์กล่าวไปแล้วข้อที่2ดุอาดุอาที่บรรดานักวิชาการรวบรวมแล้วเอามาตั้งเอาไว้เพื่อที่จะได้อ่านก็คือร็อบบานาอินนานาอามันนาฟัฆฟิรลานาซุนูบานาวะกินาอาซาบันนาใครอ่านดุอาบทนี้เข้าเขาว่าคนคนนี้อยากจะเป็นคนดีของอัลเลาะห์อ้าวดูอาบทนี้แปลว่าอย่างไรร็อบบานาโอ้พระผู้พิบาลของเราอามันนาเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วโอ้พระผู้อภิบาลของเราเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วประโยคต่อจากนี้พี่น้องฟังฟิรลานาซูนูบานาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์อภัยโทษในความผิดให้กับฉันด้วยเถิดเชื่อมเยอะช่วงอะไรนะเชื่อมโยงกับประโยคก่อนหน้านี้ข้อที่1อิสติกฟารผลของการอิสติกฟารอิบนุมัสอูดบอกว่ายังไงคนที่ทำการกล่าวอิสติกฟารมีผลกี่อย่างกี่อย่างเริ่มไม่แน่ใจแล้วคนที่กล่าวอิสติกฟารอิบนุมัสอูดบอกมีผล2รายการข้อที่1หวังให้อัลลอฮ์ปิดความผิดให้คนที่กล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เนี่ยมีความหวังอยากจะให้อัลลอฮ์ช่วยปิดความผิดให้กับเขาอัลลอฮ์จ๋าอย่าเอาความผิดฉันไปโชว์เลยนะมีใครมั่งพี่น้องอยากจะเอาความผิดตัวเองมาโชว์มาถึงดารุสสลามเล่าจ๋าเลยฉันนะไปขโมยผ้าคลุมหัวนี่นั่นมาคนข้างบ้านฉันไปตบผ้าคลุมหัวเขามามีไหมเนี่ยเอาที่มาเรียนเนี่ยมีใครเล่ามั่งพี่น้องไม่มีแต่เล่าเรื่องคนอื่นมีไหมมีเนี่ยนี่ซ้อนะมันขโมยผ้าคลุมหัวคนข้างบ้านนี่ไงเราชอบเอาความผิดของคนอื่นมาคุยแต่ความผิดเราไม่อยากเอามาคุยแต่เมื่อเราทำความผิดไปแล้วทำยังไงอิบนุมัสอูดจึงบอกว่าอิสติกฟารผลของมันอยากให้อัลลอฮ์ช่วยปิดความผิดอันที่สองขอให้อัลลอฮ์ผ่านการลงโทษเราไปทีเถอะขออัลลอฮ์ผ่านการลงโทษเราเนี่ยไปทีเถอะอัลลอฮ์จ๋าอย่าลงโทษฉันเลยช่วยอัลลอฮ์ช่วยผ่านไปเถอะนะถามว่าอัลลอฮ์จะผ่านหรือไม่ผ่านอยู่ที่อัลลอฮ์หน้าที่เราขออ้าวดังนั้นดุอาที่ผมให้กับพี่น้องเพื่อหวังจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงอภัยโทษในความผิดของฉันวรรคสุดท้ายวะกีนาอาซาบันนาร์โอ้อัลลอฮ์ป้องกันฉันจากไฟนรกด้วยนะอัลลอฮ์พี่น้องถ้าอัลลอฮ์มุสตะยับดูอาเมื่อเราถูกกันจากไฟนรกแล้วพี่น้องที่อยู่เหลือที่เดียวคือที่ไหนคือสวรรค์แล้วคือสวรรค์แล้วพี่น้องอิสติกฟารให้อัลลอฮ์ปกปิดความผิดให้อิสติกฟารให้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษขอดูอาต้นที่ว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงอภัยโทษในความผิดของฉันและขอพระองค์ได้ทรงป้องกันฉันจากไฟนรกถ้าพี่น้องได้รับการป้องกันจากไฟนรกถามว่าที่อยู่ของเราจะอยู่ที่ไหนสวรรค์นี่นะอุลามะจึงเอามาอธิบายเวลาเราขอดุอาอัลลอฮ์จ๋าขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยอัลลอฮ์ประทานความรวยเรานะเป็นคนดีในฐานะคนขอดุอาแต่มันไม่รอดถึงที่สุดแล้วเพราะการจะรอดถึงที่สุดจะต้องขอดุอาต้นที่ว่านี่ร็อบบานาอินนานาอามันนะฟัฆฟิรลานาซุนูบานาวะกีนาอาซาบันนาร์ข้อที่3ข้อที่3 จดทันไหมจ๊ะทันนะใครจดทันจดนะใครจดไม่ทันฟังอย่างเดียวนะครับใครจดไม่ทันฟังอย่างเดียวใครฟังไม่ทันทำยังไงฮะใครฟังไม่ทันนั่งเฉยๆพี่น้องฟังไม่ทันก็นั่งเฉยๆเพราะทำไมอ่ะเพราะเราจะได้บารากาได้ความจำเริญจากการนั่งเฉยๆนั่นแหละพยายามฟังแล้วแต่มันฟังไม่ทันฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรอาจารย์พูดฉันฟังไม่ออกเลยเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยพี่น้องนั่งเฉยๆมันจะได้เกิดเป็นบารากาในวงมัจลิสใดก็ตามที่มีการเรียนเรื่องศาสนาพี่น้องแล้วเรานั่งฟังนะครับแล้วเรานั่งฟังเนี่ยผลประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นกับเราในหะดีษอธิบายถึงอัรเราะห์มะห์ความเมตตาของอัลลอฮ์จะลงมา
แต่มันต้องแลกด้วยกับอะไรด้วยกับความอดทนอัสสกีนะความสงบในชีวิตผมไม่รู้หรอกพี่น้องว่าเรามาอัลลอฮ์ให้ยังไงสกีนะอัลลอฮ์ให้ยังไงแต่อัลลอฮ์จะให้ดังนั้นถ้าเราเชื่อเราก็ต้องทำตามที่อัลลอฮ์และรอซูลว่าอ้าวไปดูคนต่อมาอัลกาซิมีนัลกอยซวัลอาฟีนะอันนัสคนที่3พี่น้องคนนี้ทำยากอยากจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์คนนี้ต้องระงับความโกรธยากไม่ยากถ้าไม่มีคนปั่นนะไม่เท่าไหร่เราน่ะสายอยากจะเป็นคนดีมันแย่แหม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 ทำแต่งตัวสวยเช่นนะวันนี้แค่มาดารุสสลามนี่เดินมาไม่ถึงกิโลแหมแต่งตัวยังก็จะไปเชียงใหม่มาแล้วเริ่มแย่ไอ้เราเนี่ยแต่งตัวอย่างดีเพื่อจะให้เกียรติสถานที่เป็นการเรียนเวลามาถึงดีแย่ซะอย่างนั้นนี่แหละอยากจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์เตรียมใจเลยพี่น้องอัลกาซิมีนัลกอยซ์จะต้องเป็นบุคคลที่ระงับอารมณ์โกรธให้ได้อารมณ์โกรธเกิดขึ้นง่ายไหมง่ายดังนั้นผมจึงแนะนำไอ้เฉพาะเราอยู่คนเดียวเนี่ยเรายังโกรธเลยแล้วอย่าไปแย่ให้เขาโกรธยืนรอรถสองแถวนานยังไม่มาอีกนะเราก็รู้แล้วสองแถวมันจะมาครึ่งชั่วโมงคันนึงใช่ไหม20นาทีได้ไม่มาอีกเริ่มโกรธทั้งที่มัน30นาทีมาเรายืนรออยู่เท่าไหร่20นาทีแต่อารมณ์โกรธขึ้นไหมขึ้นอารมณ์โกรธขึ้นแล้วดังนั้นอยากจะเป็นคนดีในรายการที่3ต้องระงับความโกรธแล้วหลังจากนั้นวัลอาฟีนะอานินนัสต้องให้อภัยด้วยไม่ใช่ระงับอย่างเดียวระงับแล้วต้องอภัยด้วยเพราะคนบางคนฉันไม่โกรธฉันพยายามจะไม่โกรธแต่เวลาโกรธแล้วไม่ให้อภัยใครฉันมีคนโกรธไม่เยอะหรอกอาจารย์มีนิอากับนิฟา2คนเท่านั้นแหละที่ฉันไม่ชอบพี่น้องอันนี้เอามาเป็นหลักฐานไม่ได้สมมติอาจารย์ดูนะมนุษย์ทั้งโลกมีอยู่พันล้านฉันเกียร์สองคนเองเนี่ยเป็นอะไรนักหนาฉันได้ไหมไม่ได้เกียร์สองคนไปเทียบกับดีพันคนก็ไม่ได้เพราะศาสนาสอนยังไงอัลกาซีมีนัลกอยซ์วัลอาฟีนะอานินนัสต้องระงับความโกรธพร้อมกันนั้นต้องให้อภัยคนด้วยพอจะเข้าใจไหมจ๊ะตอนนี้ที่ยังเหลืออยู่ในใจเราเนี่ยมีไหมคนที่เรายังไม่ให้อภัยเนี่ยมีไหมอาจารย์ฉันอภัยแล้วแต่ยังมองหน้าไม่ได้อภัยนะให้อภัยไปนานแล้วแต่อย่าให้ฉันเห็นนะเห็นทีไรแล้วมันจะของขึ้นนะอ้าวก็ว่ากันไปดังนั้นถ้าอยากจะอยู่ในมาตรฐานนี้คนจะเป็นคนดีตามที่อัลลอฮ์รอซูลว่าต้องระงับความโกรธก่อนพยายามอย่าโกรธก่อนนบีบอกลาตักดบอย่าโกรธง่ายนะอย่าโกรธง่ายนะอย่าโกรธง่ายนบีสอนและเตือนว่าอย่านะอย่าโกรธง่ายแต่เวลาถ้ามันโกรธแล้วทำยังไงใครไม่เคยโกรธเลยยกมือขึ้นแล้วก็มาเรียนกันตั้งหลายอาทิตย์หลายเดือนแล้วเนี่ยยังโกรธอีกเหรอนบีบอกอย่าโกรธนี่ไม่ได้ฟังนบีกันเลยนะอัลโลใครโกรธครั้งสุดท้ายเมื่อวานยกมือขึ้นนานแล้วใช่ไหมที่ว่าโกรธเนี่ยอ๋อเนี่ยอาจารย์นั่นแหละอาจารย์นั่นแหละที่ฉันกำลังโกรธอยู่ตอนเนี้ยจี้เหลือเกินจะเอาให้ได้นะต้องพยายามระงับความโกรธให้ได้หลังจากนั้นต้องอภัยด้วยยกไปสักพี่น้องยกไปคนบางคนโกรธเราไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาโกรธเราเพื่อเพราะอะไรบางคนโกรธตามเขาสีกันสองคนนี้ทะเลาะกันเรานี่สีกับคนนี้โกรธเขาด้วยเพราะอะไรพวกฉันโกรธอาจารย์ถามว่าหัดยาไปมีเรื่องกับเขาเปล่าฉันเลยไม่ชอบเลยคนนี้ทำไมล่ะมีอะไรเปล่าหรอกฉันโกรธตามเขาไม่ได้พี่น้องศาสนาสอนให้อภัยแต่เราดันไปโกรธตามเพื่อนไม่มีข้อที่3นะครับต้องระงับความโกรธและเวลาโกรธแล้วต้องให้อภัยอันที่4
อัลมุฟิกีนฟิสซัรรออิวัดดอรรอคนๆนี้ต้องบริจาคทั้งยามสุขๆดีๆแล้วก็ยามที่มีอันตรายเดือดร้อนรอพี่น้องอยากจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์ต้องทำข้อที่4ด้วยต้องบริจาคและบริจาคไม่ใช่เฉพาะบริจาคตอนรวยอย่างเดียวฟิสซัรรออิวัดดอรรอต้องบริจาคทั้งตอนที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้นี่บริจาคตอนนี้วันดอรอตอนที่เดือดร้อนก็ต้องมีทรัพย์ที่จะบริจาคตอนที่เราเดือดร้อนฟังแล้วเข้าใจยากไอตอนที่บริจาคในตอนที่สุขภาพดีแข็งแรงมีความสุขบริจาคง่ายไหมง่ายเพราะสตางค์มีเยอะแต่ตอนเดือดร้อนบริจาคยังไงนี่กุรอานว่าจะเป็นคนดีเนี่ยต้องสามารถบริจาคได้ทั้งในยามที่มีความสุขและในยามที่มีความทุกข์พี่น้องเคยบริจาคตอนทุกข์หรือเปล่าเข้าโรงพยาบาลป่วยเนี่ยพี่น้องเป็นความทุกข์ไหมเป็นความทุกข์โอ้โหอาจารย์ตอนนั้นต้องใช้สตางค์เยอะเราเคยนึกตอนให้หมอน่ะให้ได้แต่เวลาให้ศาสนาของอัลลอฮ์มันอยู่ที่ใครพี่น้องคิดดีๆนะเรารักษาตัวเนี่ยเอาสตังค์ให้หมอรักษาให้เราแต่เราบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยเราให้คนอื่นแต่รางวัลมันอยู่ที่ใครมันอยู่ที่เรารางวัลของการตอบแทนเนี่ยพี่น้องมันอยู่ที่เราถ้าพี่น้องได้ยินได้ฟังแบบนี้บอกอาจารย์โอ้โหเอาอีกแล้วอาจารย์นี่วนไปวนมาเอาบริจาคอีกแล้วพี่น้องฟังให้ดีนะคนที่บอกเรากับตัวเราปฏิบัติมันคนละเรื่องเท่าที่ผมมีโอกาสทำหน้าที่เป็นคนขอรับบริจาคเนี่ยเอาเข้าจริงเลยนะตีว่าสัก 70-80% พี่น้องคนที่ปากแบบเนี้ยไม่ค่อยบริจาคยิ่งคนที่ไปพูดว่าโอ้โหแม่ขออีกแล้วมาอีกแล้วแกงนี้ขี้ขอจังเลยพี่น้องไปดูเถอะในเส้นกราฟชีวิตเนี่ยแทบจะหาสตังค์หลุดจากกระเป๋าบริจาคแทบไม่ได้เลยแต่คนบางคนพี่น้องไม่ได้รวยกว่าคนแบบนี้เลยนะจนกว่าด้วยซ้ำแต่เมื่อเขาไม่พูดเนี่ยเขากล้าที่จะให้พี่น้องเราไปดูว่าจริงหรือไม่จริงค่อยๆมองแล้วสุดท้ายอย่าเพิ่งไปมองใครมองตัวเราเราน่ะเป็นคนแบบไหนผมยกตัวอย่างเวลามีคนเนี่ยพี่น้องขอซะดะเกาะห์รู้จักคนขอซะดะเกาะห์ไหมคนขอซะดะเกาะห์มาบ้านเราพี่น้องนั่นน่ะโอกาสดีในชีวิตเราที่เขาเนี่ยมาขอถึงบ้านเราไม่ต้องออกเดินทางเอาไปให้ที่ไหนสุดท้ายพี่น้องเราบอกกับคนขอซะดะเกาะห์ว่าอัลลอฮ์ฉันไม่มีเลยนี่ก็ยังดีนะพูดดีบางคนให้ลูกให้หลานวิ่งไปโกหกเลยมะบอกให้มาบอกว่ามะไม่อยู่บ้านวันนี้เนี่ยแอบคนขอสะดอกอกันศาสนาสอนแบบไหนพี่น้องเวลาเราปฏิบัติไม่เหมือนกับที่ศาสนาสอนปัญหาเกิดทันทีเลยนะครับเวลาเขามาไม่ต้องแอบไม่ต้องหนีเรามีอะไรละที่ให้ได้สตังค์ให้ไม่ได้น้ำมีก็เอาน้ำนั่นแหละให้เขาแต่สุดท้ายเรากลัวไม่ให้แล้วว่าอีกต่างหากนบีสอนมันผิดเป็นลูกโซ่เลยเวลาเราไม่บริจาคมาแล้วพวกชอบขี้ขอมากันอีกแล้วนบีสอนยังไงให้พูดดีถ้าพูดดีไม่ได้ให้เงียบแทนที่จะทำตามนบีว่าเปล่านี่แล้วเวลาเราพูดเรื่องไม่ดีกระทบไปโดนใครไปโดนคนที่เขาขอแม่นอกจากอ้วนแล้วยังหน้าหนาอีกนะพี่น้องถามว่าผมได้ยินเนี่ยน้ำตาจะไม่ไหลอยู่แต่นั้นถ้าเราพูดดีไม่ได้ทำยังไงอยู่เฉยๆเพราะเราจะทำตามแบบฉบับที่นบีว่าเมื่อเราให้ไม่ได้เราเสียสละไม่ได้ก็อยู่เฉยๆเหมือนที่นบีว่าฟัลเลียกุลคอยรอนให้พูดดีนะนบีสอนเอาลิยัสมุตหรือให้เงียบๆไม่เอาบางทีพูดไปไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองพูดอะไรออกไปอุ้ยหัดยาทำไมพูดแรงขนาดนี้ล่ะฉันพูดอะไรอาจารย์ฉันยังไม่ได้ว่าอะไรเลยนี่พวกเราเป็นแบบนี้พี่น้องเขาร้องไห้เสียใจเวลาไปเอาเขาจริงหัดยาทำไมหัดยาพูดกับเขาแรงขนาดนี้หิยอาจารย์ไม่ได้แรงอะไร
หรอก็คุยกันแบบนี้เองลองย้อนถ้าเขาพูดประโยคนั้นกับเรามั่งเรารับได้ไหมรับไม่ได้นะครับคนข้อที่4พี่น้องบอกโอ้อาจารย์ขอผ่านข้อ4ฉันไม่ทำฉันไม่มีสตางค์ที่ไหนจะบริจาคหรอกใช่ปัญหาไหมไม่ใช่ปัญหาพี่น้องจะผ่านข้อไหนก็แล้วแต่พี่น้องแต่ผมมีหน้าที่เอามาบอกพี่น้องถ้าพี่น้องสนใจจะเป็นบุคคลที่นักวิชาการอธิบายข้อที่4พี่น้องทำยังไงบริจาคที่ได้ทั้งขณะที่สุขภาพดีทั้งขณะที่มีความสุขแล้วก็มีความทุกข์จบข่าวเท่านั้นแหละพี่น้องไม่ต้องมีปัญหาเอ้ยอาจารย์แม้มาให้บริจาคตอนสุขมันได้แต่ตอนทุกข์ใครจะบริจาคได้ผมไม่รู้หรอกใครบริจาคได้แต่ศาสนาว่าแบบนั้นข้อที่5พี่น้องอัสซอบิรินข้อที่5คนซอบิรินคือคนที่มีความอดทนข้อนี้ก็ยากพี่น้องคนที่จะต้องมีความอดทนอดทนคืออะไรฮะอดทนคือทำดีอดทนในการทำดีนะอดทนคืออะไรฮะอะไรนะงดทำในสิ่งที่ไม่ดีอดทนคืออะไรอาญาบอกกูไม่ตอบแล้วอดทนคือสบัดสบัดคืออะไรเอาละตอบถูกอย่างหนึ่งอดทนคือสบัดนะสบัดคืออะไรสบัดคืออดทนนี่แหละคำตอบพี่น้องอย่าไปคิดมากสบัดคืออดทนอดทนคือสบัดนั่นแหละแล้วสบัดมันคืออะไรล่ะก็คืออดทนเนี่ยแหละแล้วอะไรคืออดทนน่ะก็บอกแล้วไงว่ามันคือซอบัตอัลฮัมดุลิลละห์ก็ถือว่าเรามีความรู้ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งอดทนพี่น้องอดก็คือการระงับทนก็คือให้อยู่ณสภาพนั้นให้ได้แสดงว่าก่อนที่มันจะเกิดอะไรทั้งหลายทั้งปวงมันจะอยู่ในภาวะที่นิ่งแบบปกติก่อนแล้วอะไรที่มาประสบก็ให้เราอดกั้นจากสิ่งที่จะแสดงออกซึ่งความไม่พอใจหรือการดีใจจนเลยขอบเขตนั่นเรียกว่าความอดทนรู้จักระงับเก็บความรู้สึกความต้องการความปรารถนาหรือการแสดงออกซึ่งความไม่พอใจเอาไว้ให้ได้นั่นคือความหมายของคำว่าอดทนเนี่ยเรานั่งอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยแสดงว่าอยู่ในภาวะที่ปกติผมยกตัวอย่างนะหัตยาผ้าคลุมหัวสีชมพูหัตยานั่นแหละจ่าเสื้อสีแดงสวยจริงๆเลยมีสิ่งที่เข้าไปกระทบแล้วใช่ไหมมาตะกี้นั่งอยู่เฉยๆมีคําชมเดินทางไปถึงจากที่นั่งอยู่เฉยมีการเปลี่ยนแปลงไหมมีการเปลี่ยนแปลงนี่แหละความหมายของมันตัวนี้ไปไหนแล้วเมื่อกี้เห็นแวบๆแม่จะเหมือนรู้ตัวนี้วันนี้แต่งตัวมาไม่สวยเลยทีแรกนั่งฟังอยู่อย่างเงี้ยวันรับมีเรื่องที่ไม่ดีไปกระทบเริ่มลดนี่แหละพี่น้องคือตัวอย่างถ้าเราสามารถเอาอารมณ์ความรู้สึกของเราให้นิ่งอยู่ณปกติได้มากที่สุดเท่าไรนั่นคือความอดทนมีคนด่าเราเปี้ยง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 พยายามรักษาอารมณ์ของเราให้คงที่ให้ได้นั่นคือความอดทนพอจะเข้าใจภาพไหมจ๊ะมาแล้วแม่โอ้โหชุดสวยซะด้วยวันนี้นะดังนั้นอดทนมีอะไรบ้างอุลามะอธิบายอดทนมี3อย่างอันนี้ข้อที่5นะข้อที่5ที่ผมอธิบายจะเป็นคนดีอิสติกฟาร์ข้อที่1 2ขอดูอาแล้วก็ให้ดูอาบทที่ให้ท่องไปแล้ว3คนคนนั้นต้องรู้จักระงับความโกรธและให้อภัยคนที่4คนที่บริจาคทั้งในยามสุขและยามทุกข์ได้ข้อที่5คนที่มีความอดทนอัสซอบิรีน
คนที่มีความอดทนและในข้อที่5แบ่งออกเป็นข้อย่อย3รายการแบบนี้ข้อที่1อัสซอบรุอะลัตตออะอดทนต่อการทำดีแบบพญาบอกอาจารย์ทำดีต้องอดทนด้วยเหรอต้องอดทนเพราะทำดีเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเหนื่อยบวชแต่ทำดีหรือทำชั่วทำดีเหนื่อยไหมโอ้โหยิ่งคนอ้วนๆแบบผมนี่นะกว่าจะถึงแก้บวชนี่โอ้โหน้ำนี่นะอยากจะให้มันมาโดนตัวบ่อยๆเนี่ยต้องอดทนต่อการทำความดีเรียกว่าอัสซอบรุอะลัตตออะสองอัสซอบรุอะลัลบะลาอิวัลมะซียะอดทนต่อบททดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมาและสิ่งที่เป็นความชั่วทั้งหลายอดทนต่อบททดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมาพี่น้องอุลามะเขียนเอาไว้ในบทอื่นว่าด้วยเรื่องของบททดสอบคนที่นั่งอยู่ทุกคนทุกท่านพี่น้องเตรียมการเลยนะเตรียมหัวใจเลยว่าอัลลอฮฺจะส่งบททดสอบไปถึงพี่น้องแน่นอนผมก็ด้วยแต่จะโดนหัวข้อไหนยังไงวัลลอฮุตาลาอะลัมและสิ่งที่เรียกว่ามะซียะเรื่องของความชั่วความชั่วบางทีเราอยู่คนเดียวพี่น้องไม่อะไรไม่สาอยากทำความชั่วแต่เวลารวมกลุ่มปุ๊บมาแล้วมะซียะเข้ามาแล้วความชั่วเข้ามาแล้ววัยรุ่นทั้งหลายพี่น้องอยู่กับบ้านออกไปเรียนหนังสือคุ้มหัวแต่เวลาไปเข้าแก๊งกับเพื่อนที่เป็นต่างศาสนาเขาไม่คุ้มหัวกันไอเราเนี่ยเวลาไปรวมกับเขาเราคุ้มอยู่คนเดียวกล้าไหมไม่กล้าก็เลยต้องถอดฮิญาบด้วยนี่แหละมะซียะเนี่ยที่เข้ามาในชีวิตของเราต่อมาอัสซอบรที่3คือซอบรุอะลัดดะวะอดทนต่อการบอกคนอื่นอดทนต่อการบอกคนอื่นสอนคนอื่นตักเตือนคนอื่นในเรื่องที่เรารู้เป็นเรื่องศาสนาเรื่องที่เราเห็นว่าคนคนนั้นทำผิดไปบอกไปเตือนเขาต้องอดทนดังนั้นอดทนมี3หัวข้อ1อัสซอบรุอะลัตตออะอดทนต่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์2อัสซอบรุอะลัลบะละวัลมะซียะห์อดทนต่อบททดสอบและความชั่วต้องอดทนสู้กับมันและ3อัสซอบรุอะลัดดะวะอดทนต่อการเรียกร้องเชิญชวนแต่ในหัวข้อนี้เนี่ยพี่น้องคนบางคนเราเรียกได้คนบางคนเราเตือนได้พอจะเข้าใจไหมหัวข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราลงมือแล้วจะได้ทุกคนเป็นไปไม่ได้พี่น้องทำความเข้าใจอยู่ในหัวใจของเราเลยอย่าไปตั้งใจว่าอาจารย์ฉันจะต้องเอาทุกคนเข้าใจให้ได้อย่าไปคิดแบบนั้นพี่น้องเพราะสุดท้ายมันจะกลายเป็นงานหนักสำหรับเราเอาว่าเราทำแล้วอิดาอาซัมตะฟะตะวะกันอัลลอฮ์เต็มที่ของเราแล้วสุดความสามารถของเราที่เหลือมอบใครมอบให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทำไมผมถึงบอกกับพี่น้องแบบนี้เพราะให้พี่น้องดูตัวอย่างผมว่าหน้าดุนยาเนี่ยน่าจะไม่มีความสัมพันธ์ไหนที่ลึกซึ้งมากไปกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นพ่อแม่กับลูกแล้วน่าจะไม่มีความสัมพันธ์ไหนที่ห่วงใยกันมากเกินกว่าความสัมพันธ์ของคนเป็นพ่อแม่ลูกแต่ดูตัวอย่างการทำงานของนบีนูห์วันที่นบีนูห์ถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้ต่อเรือกลางทะเลทรายชีวิตของนบีนูห์เนี่ยซอบัตครบเลยให้ต่อเรือกลางทะเลทรายนี่คือคำสั่งซอบรุอะลัตตออะต่อเรือกลางทะเลทรายนะร้อนๆแบบนั้นให้ทำอะไรให้ต่อเรือซอบรุอะลัลมะซียะห์บาลาที่บททดสอบมาถึงคนหาว่านบีนูห์เป็นคนบ้านบีนูห์ก็ทำยังไงก็ต่อเรือต่อไปทั้งที่การต่อเรือนั้นมันอยู่กลางทะเลทรายพี่น้องดูนะบทเรียนนี้เนี่ยให้รู้เลยว่าเมื่ออัลลอฮ์สั่งนะครับให้เป็นหน้าที่ของเราคือทำเราอย่าเอาสติปัญญาของเราทำไมต้องบวช30วันล่ะทำไม ต้องบวช29ละรอมฎอน15วันก็พอแล้วมึง
อย่าเอาสติปัญญาของเราหลังจากที่ศาสนาว่าแล้วไปตัดสินอะไรอีกนบีนวดก็พี่น้องลองตอบผมสิถ้าผมบอกพี่น้องเอ้ยเนี่ยพี่น้องช่วยออกไปต่อเรือกลางสนามหน่อยคำถามบารณาเลยจ้างต่อทำไมเนี่ยตอนนี้น้ำมันไม่ท่วมแล้วนี่แค่กลางสนามนะฝนยังตกช่ำๆอยู่เลยแต่นบีนวดต่อที่ไหนกลางทะเลทรายนี่คือความต่างระหว่างอีมานพี่น้องเสร็จเรียบร้อยเมื่อน้ำท่วมเข้าจริงๆบททดสอบที่นบีนวดเจอพ่อแม่หลายคนนะครับสอบไม่ผ่านหัวข้อนี้แหละเวลาฝนตกลงมาแล้วลูกนบีนวดหนีขึ้นไปไหนขึ้นไปยอดเขาเลยบอกกับนบีนวดด้วยเหตุด้วยผลว่าคุณพ่อครับผมจะขออยู่บนยอดเขานี้แหละเพื่อที่จะได้ปลอดภัยจากน้ำท่วมเพราะจะน้ำอะไรเราจะท่วมขึ้นไปถึงยอดเขานบีนวดก็บอกลูกเอ๋ยมาขึ้นเรือเถอะนะมาขึ้นเรือเถอะนะเป็นความรู้สึกที่พ่อรู้อยู่เต็มอกว่านี่จะไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดรอดนอกจากชีวิตที่อยู่บนเรือนี้แล้วคนที่นบีนวดกำลังสนทนาคือลูกชายของท่านพวกเราทั้งหลายพี่น้องลูกเราดื้อๆนิดๆหน่อยหนีออกจากบ้านไม่ทำอะไรแล้วมีคนเคยโทรถามผมว่าอาจารย์ถ้าลูกฉันดื้อมากๆตัดหางปล่อยมันเลยได้ไหมฉันตัดขาดกับมันเลยได้ไหมเวลาไปดูในหะดีษนบีเนี่ยพี่น้องนบีไม่เคยสอนแบบนั้นแต่นบีสอนทำยังไงสุดมือแล้วเอาไม่ได้ที่สุดแล้วทำยังไงให้ขอดุอามันไปแล้วมันหายเข้าป่าเข้าดงหาไม่เจอไปแล้วทำยังไงต้องขอดุอาแต่ถ้าพวกที่ยังอยู่กับเราที่ยังอยู่ให้เราเห็นนี่พี่น้องไม่ใช่แค่ขอดุอาอย่างเดียวต้องใช้วิธีการหลายๆอย่างเพราะนี่คือคุณสมบัติของคนดีเขาจะต้องมีความอดทนแล้วพี่น้องที่มาเรียนวันนี้เราจะเอาความรู้ที่เราได้ไปบอกคนอื่นวะยีเนี่ยฉันไปเรียนมาเขาบอกว่าคนจะเป็นคนดีต้องขอดุอาด้วยนะขออะไรเยอะแยะเนี่ยวะยีอ่านดุอาต้นนี้สินักวิชาการเขารวบรวมมาเนี่ยร็อบบานาอามันนาฟักฟิลลานาซุนูบานาวะกินาอาซาบานาโอ้ยกูอ่านไม่ได้หรอกทั้งที่เราอยากจะให้เขาได้ดีพี่น้องจดใส่กระดาษเอาไปให้เขาอีกคุยเสร็จเขาก็วางเอาไว้แล้วเอาที่เขี่ยบุหรี่ทับอัลลอฮ์พี่น้องเนี่ยนึกเลยในหัวใจของเราเราจะต้องมีอีกหนึ่งความอดทนที่เรียกว่าอัสซอบรุอะลัดดะวะอดทนต่อการเรียกร้องเชิญชวนให้คนอยู่บนความถูกต้องถ้าเราชวนแล้วบอกแล้วเขายังไม่ทำยังไงสิ่งที่เราทำได้ก็คืออดทนแล้วก็บอกต่อไปแล้วก็ขอดุอานะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะได้นำเรียนบอกกับท่านพี่น้องทั้งหลายเพื่อเป็นประโยชน์ในการมีชีวิตในการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตของพวกเราพี่น้องอยู่ดุนยาทำหน้าที่ตามที่อัลลอฮฺและรอซูลว่าปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺใช้และออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามโกรธคนก็ได้แต่โกรธแล้วต้องให้อภัยถ้าโกรธแล้วไม่ให้อภัยได้ไหมได้เรารับผิดชอบทั้งหมดพี่น้องจะทำยังไงได้หมดผมเคยเล่าหลายเที่ยวคนสองคนทะเลาะกันถึงวันที่คนที่สองตายคนที่หนึ่งเนี่ยนะครับนั่งอยู่หน้าบ้านเขาถามว่าไม่ไปดูคนที่สองเลยคนที่หนึ่งพูดว่ายังไงรู้ไหมฉันเคยปฏิญาณเอาไว้แล้วฉันจะโกรธจนกระทั่งวันตายต่อให้ตายฉันก็จะไม่ไปดูแลพี่น้องดูนี่นะทำจนกระทั่งวันที่เสียชีวิตจริงๆเขาก็ไม่ไปดูทำได้ไหมล่ะทำได้แต่ปรากฏว่าถ้าเอาตามศาสนาท่านต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจครั้งนี้แล้วผลของการตัดสินใจแบบนี้พี่น้องใครที่ไม่คืนดีกับพี่น้องของเขานะครับสิ่งที่พี่น้องทำทั้งหมดที่เป็นความดีจะไม่ถูกนำไปณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสุดท้ายแล้ววันที่พี่น้องผ่านสะพานซิรอตแล้วนะครับวันที่พี่น้องจะเข้าสวรรค์แล้วยังเข้าไม่ได้พี่น้องต้องไปรออยู่ที่กอนตะเราะห์จะเข้าสวรรค์อยู่แล้วเหลือความผิดอันเดียวที่ไม่ยอมคืนดีไม่ให้อภัยพี่น้องไปละเมิดเขาไปทำให้เขาเสียอกเสียใจเจ็บปวดหัวใจเนี่ยท่านต้องเอาบวชของท่านละหมาดของท่านซะกาตฮัจญ์ความดีที่อุตส่าห์ทำเนี่ยหรือว่าทุกวันนี้ที่ตั้งใจทำเพื่อที่จะเอาความดีไปคืนให้กับคนที่เราทะเลาะกับเขา
อาจารย์ไม่เป็นไรหรอกฉันจะละหมาดให้หนักบวชให้หนักเลยจะอ่านกุรอานให้หนักซิกรุลลอฮ์ให้เยอะเพราะถ้ามันเป็นความผิดเท่าไรฉันจะไม่ยอมให้อภัยฉันจะเอาบวชละหมาดของฉันเนี่ยไปแลกพี่น้องตัดสินใจแบบนี้หรือเปล่าก็แล้วแต่พี่น้องก็แล้วกันก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะทั้งตัวผมและพี่น้องในวันนี้เพียงเท่านี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อบบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์